ผมได้จับทะเลหรือลงทะเลอ่ะไม่เอาผมไม่ได้สักคนอ่ะเค็มใช่มั้ยไม่พ่อผมเป็นนี่เอาความแมนนะผมว่ารุ่นพี่มาไหนเอาเชี่ย80โลที่ใครวะพี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่นู่นใช่มั้ยมีเห็น80โลอยู่ข้างหน้านู่นอยู่ขับไปแล้วไม่ผมนี่พี่ผมมอเตอร์ไซค์มานี่ดิไอ้เหี้ยมันไล่บั๊มผมแต่ว่าผมเข้าปุ่มได้ขั้นแรกอะนะถ้าคนมึงอยากให้คนไม่จำมึงได้จริงๆมึงเปลี่ยนอากาศซะหน้ากากที่มึงใส่อยู่คนเดียวเนี่ยแต่ผมสาบานกับอาจารย์อูด้งแล้วว่าผมจะไม่เปลี่ยนอะเนี่ยมันรู้แล้วน่ะมันรู้ดีเกินไหนเนี่ยผมหลบอยู่ในพุ่มมันมาชนผมเลยอะนั่นน่ะนั่นน่ะมึงตัวไม่ดิไม่รู้หรอกตัวไหนพี่ขับไปก่อนพี่ขับไปก่อนเออมันกลัวอะไรวะนอนแล้วพี่กลัวกลัวแล้วเมื่อกี้มึงปาดตีแล้วผมไม่ไหวครับพี่ไม่ไหวเชี่ยอะไรมึงมันไม่ไหวดิผมไปเปิดผมมี30อ่ะตอนสักพักมาตอนตีแม่งเหลืออยู่10จะเอาอะไรไปไหวเขาอ่ะพี่ทำไมอ่ะที่เหลือไม่เชื่อมั่นในตัวมึงแล้วล่ะไอ้สมพี่กลัวปากฉลามหายหนีไปนอนก็ที่เหลือก็มีแต่ค้อนกับหมัดนะพี่ค้อน3หมัดค้อน3คนที่เหลือหมัดหมดอ่ะกลัวปากฉลามหายหนีไปนอนแล้วประกันไม่มีหรอมีสมพี่ไม่มีแล้วพี่ดูมันมีไอ้นี่สนับปืนผานะเอาง่ายครบทุกสูตรอ่ะหลักสูตรมันอ่ะปอกเกิดอะไรมาหมดอ่ะผมแทงแม่ง6ทีไม่ตายอ่ะงั้นครับก่อนดิไม่ไหวพี่ไม่ไหวเงินแดงผมเพิ่งปีแสนแต้มไหมครับไกลอ่ะพี่แล้วผมขอถามหน่อยพี่ติสมมติเวลามันลากผมอยู่แล้วมันเติมน้ำมันเพื่อนผมชนปั๊มได้ไหมได้อ่ะพี่ได้เขาบอกมันไม่ได้อ่ะได้โดนใบอ่ะไม่โดนมันไล่ตามไงแล้วมันอยู่ดีมันจอดเติมน้ำมันรักชาติเลยอ๋อมันทำได้ใช่ไหมพี่ได้ทำได้ผมครับมันโดนลงมาไม่ได้จะเปิดกัญชาไหมนะยังไม่ได้กัญชาเนี่ยจะไปไหนผมได้กัญชาแล้วผมได้กัญชาเอาได้แล้วหรอไม่ได้เลยวะได้เมื่อกี้เลยอ่ะได้เมื่อกี้เลยอยู่ดีเขาก็เอาให้เมื่อกี้เลยเออได้เหมือนกันวะพี่ได้ยังพี่ได้รถและรถคันนี้มันควรขายพี่ไอ้ตั้มขายไปแล้วอ่ะขายไปซื้อแท็กว่าผมจะขายไปซื้อแท็กมันแต่เขาต้องกระโดดลงนะต้องกระโดดลงจากรถก่อนที่รถจะพุ่งอ่ะเข้าไปอ่ะเข้าใจปะอ๋อไม่สามารถที่จะชนเราพุ่งเข้าไปแล้วเราก็โดดลงแล้วให้รถไหลไปชนเลยใช่ไหมพี่ใช่ถ้านี่ผมรู้เข้าใจละตอนนั้นมันกลัวไงมันเตือนแล้วมันยืนเตือนแล้วมันแล้วแก๊งผมได้แค่ยืนมองเพราะมันบอกว่าไม่รักชีวิตเลยเหรอแก๊งบอกยืนมองมันอ่ะมันก็ไม่มีนานแล้วนะรักชีวิตหรือไม่รักชีวิตเนี่ยไม่เห็นว่าแก๊งไหนว่าจะเล่นกันเลยว่ารักชีวิตไม่รักชีวิตอ่ะโดนทุกรูปแบบจะไม่มีใครล้อกันเลยนี่เปิดกาชาใช่ไหมพี่ปาผมมาแถวนี้นะพี่มันไม่ธรรมดาได้พวกเนี้ยเออถ้ามันเจอเรื่องของวันนะมันเจอกูโหตามันไวด้วยไม่หลบอยู่ในหลืบเขามันจะขับมาเจอเลยบอกมันมาดูนกเออผมเจอทุกรูปแบบเลยพี่เอ้ยจริงจริงอันนี้เรื่องจริงถามนกพี่ดินกอยู่ในซอกเขาอ่ะนกไหนล่ะฮะนกนั่นแหละนกเต่าอะไรไอ้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะว่าลองดูว่าที่ตรงนี้มันทำเลดีหรือเปล่าถ้าผ่ามึงเจอก็โคตรเทพอ่ะไอ้ตั้มมึงอยู่ไหนกูอยู่กับพี่ติอ่ะกูกำลังแอบมาเปิดกาชาเพื่อนเอาแล้วมึงอ่ะแล้วมึงไหวไหมอ่ะเออมึงก็หลบไว้ก่อนนะเว้ยมันตะเวนหาอยู่กูนับดูแล้วมีประมาณเกือบ20คนอ่ะไอ้นี่คือที่แปลรูปเพชรเหรอ
อยู่ดีว่าเจอที่แปลรูปเพชรแบบได้ๆเอ้ยกูงงอ่ะเออได้เพื่อนเฮ้ยพี่ตีเออไอ้เหี้ยเจอที่แปลรูปเพชรใช่เฮ้ยนี่มันลับเลยนะเว้ยพี่เราเอาเพชรที่ปล้นได้จากร้านอ่ะมาแปลเราก็จะรู้แล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นเพชรไอ้นี่ไงเพชรถูกเพชรจิรนายแล้วไงไอ้เหี้ยเจอเฉยเพชรจิรนายคือแบบไหนวะพี่เพชรฟ้าป่ะไม่ใช่เพชรฟ้ามันเป็นเพชรที่โดนปล้นจากร้านมาไงนี่ไงเปิดเลยตรงเนี้ยยังไงก็ลดพี่เปิดกี่ลูกอ่ะพี่300ลดอะไรอ่ะลดน้ำได้แหละผมดูทรงละมาเว้ยมาหน่อยเว้ยมาหน่อยไม่มีใครรู้หรอตรงเนี้ยเอ้าจริงเหรอไอ้เชี่ยไม่มีใครรู้หรอตรงเนี้ยไอ้เชี่ยแล้วกูสตรีมด้วยเรียบร้อยคนดูไม่เยอะหรอกคนดูไม่เยอะหรอกเพราะว่าคนดูไม่น่าจะเยอะผมว่าเขาไม่รู้กันหรอกไอ้เชี่ยเจอเฉยไอ้แป๊บนึงว่าดูตรงทางนี้ให้ถ้ามีคนมาแซวมึงแปลกๆละจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ไม่น่าจะมีใครรู้แล้วล่ะถ้ามันมามันบอกมันมาโพเพชอ่ะพี่ฮะมันโพเพชมันก็ต้องไปนี่ก่อนไงมันก็ไปปล้นร้านเพชรก่อนไงพี่ก็รอดูแล้วกันแค่นั้นแหละไอ้เนี่ยอ๋อนี่มันเป็นจุดโพยาจุดไอ้นี่ทุกหมดเลยนี่ไงมันเป็นจุดหมดเลยเนี่ยอันนี้แปลรูปมึงหยุดมึงหยุดดิมึงหยุดไอ้เหี้ยตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วปะเชื่อแปลรูปจริงๆจำไว้เออแปลรูป NNZT ด้วยเนี่ยเออมึงจำไว้มึงก็มาโพยาแล้วกันถึงว่าได้เจอจุดพอดีทำงานสวนแล้วกันพี่แล้วพี่เปิดได้รถมากี่คันแล้วพี่เต๋อคันเดียวสภาพโอ้โหต่างอะไรจากไอ้ตั้มเลยไอ้ตั้มก็เติมไปหมื่นนึงพี่ไม่ออกสักลูกเลยใช่นี่ก็หมื่นละหมื่นพันละหมื่นหนึ่งพันละผมก็หมื่นเนี่ยก็ถึงหมื่นแล้วเนี่ยอันนี้หมื่นละเพื่ออะไรวะตรงนี้มันมีปงมีปูนมีอะไรแบบมันมาได้นะพี่อย่างเงี้ยเออมันขึ้นไปบนสุดอะตรงไหนพี่นี่ขึ้นไปเออข้างบนหลังข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวไปหาทางขึ้นทางอื่นก่อนไอ้เจ๊มันไม่รู้อีกก็ต้องขึ้นไปหาแม่งอีกขึ้นไปหาแม่งบอกก่อนเนี่ยพวกมันมาละ7:27แก๊งก็มีแต่ปัญหาว่ารอแก๊งอ่ะว่าจะไม่ช่วยตอนตีแต่ว่าจะช่วยตอนมันโดนอุ้มถ้ามันโดนอุ้มยังไงก็ช่วยแล้วมันจะไม่เออแน่นอนต้องแยกให้เป็นระบบครับเพราะว่าลุงไม่อยู่ไม่อยากที่จะทำอะไรให้มันแบบโอ้ไม่อยากจะใช้แบบแกนนำลุยอย่างเดียวแล้วโดนอุ้มอย่างเดียวมันไม่นี่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะคนเรามีน้อยเมื่อวานแม่งมีอยู่3คนเชี่ยวันนี้มีเท่าไหร่อ่ะผมดูนกบนตึกกูเขกแน่อ่ะมึงนกบนตึกอ่ะเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะมันก็เปิดไปเลยมันก็เปิดไปเลยเปิดตรงนี้แหละแอบเปิดตรงไหนก็ได้พี่เต๋อพี่เต๋อได้ยินไหมพี่ได้ยินเต๋อเต๋อเหรอเต๋ออ่ะไอ้เช่นเน็ตกูหลุดอีกแล้วเหรอเป็นอีกแล้วเหรอกลางนะ
ขี้แอกเอ้ยแกกูดับแป๊บเดียวมึงด่าเปล่าพี่เปล่าผมด่ามันพี่ผมหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นมาอะไรเงี้ยแม่งเอ้ยไม่น่าเลยกูได้ยินตั้งแต่ตีละมึงยังไงได้กูส่งเจให้มันไหมผมหมายถึงมันมาอย่าพี่ผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษครับพี่ตีครับผมขอโทษครับพี่ผมจะไม่พูดแล้วครับผมจะคุยเรื่องตำรวจเฉยๆพี่ไอ้ตำรวจเนี่ยคือผมไปโพสต์รูปผมถือถังน้ำมันอะแล้วตำรวจเขาบอกว่าอย่าร้องนะถ้าคุณเอ๋ยเขาบอกเนี่ยเรามึงจะเผาเขารูปมึงอะเชี่ยนี่ใครก็มองออกก็คือผมโพสแบบว่าไอ้นี่ไงผมนั่งคุยกับตำรวจแล้วคือน้ำมันรถเขาหมดไงนั่งคุยสเตย์ไหนอะไปเติมน้ำมันให้เขาอะมันโดนมัดอยู่เขาก็รู้ว่าออกคนนั่นไม่ไวไอ้ดูไม่ออกคือเขาอะนั่งเนี่ยผมเล่าให้ฟังคือเขานั่งกับผมอยู่ดาดฟ้ากินลมชมวิวคือผมกับเขาอะรู้จักกันไงแล้วทีเนี้ยจ่าแรปไงเขาจ่าแรปไงพี่แต่แล้วทีเนี้ยรถเขาน้ำมันหมดครับเขาบอกรถน้ำมันหมดนะผมก็เลยอ๋อเดี๋ยวเอาถังน้ำมันไปเติมให้เงี้ยดูผบ.เขาพูดดิพี่แค่ลงรูปแค่เนี้ยไม่แค่ปล่อยผมเออแล้วที่ JK หรือ DG ไปแทงเขาไม่ปล่อยพวกพี่บ้างอะค่ามันก็ต้องหนักกว่าใช่ใช่เออจริงว่ะไอ้ที่มึงเนี่ยน่าโดนจริงว่ะมึงเนี่ยอะไรนะฮะมึงเนี่ยน่าโดนทุกปีจริงผมทำอะไรก็ผิดแม่งคิดถึงพี่ต๊อดนะถ้าพี่ต๊อดทวงความยุติธรรมให้ผมอ่ะอันนั้นถ้ามึงคิดอะไรผิดมึงดูแต่ต๊อดนั่นแหละของจริงผิดตั้งแต่พูดละผมอยากให้พี่ต๊อดกลับมาช่วยผมว่ะพี่ เขาได้ดื่มได้ดีแล้วเขาไม่มาเห็นมึงหรอกเขาไม่ดื่มได้ดีครับเขางอนเขางอนเลยอ่ะเขางอมเปล่าเขางอนครับถามดิต้องงอนที่แบบลุงแม็กเขาแบนเขาทำให้เราทำร้ายเขาอ่ะเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนแบบทำร้ายจิตใจอะไรเงี้ยว่าจิตใจแบนเขาอ่ะใช่แบนเขาเพราะสาเหตุแบบปัญญาอ่อนอ่ะโอ้โหเชี่ยกูอย่างชอบเขาบอกอยู่ที่นู่นอ่ะเขาแบนยากโดนแบนแล้วก็โดนปลดได้แล้วก็ขับรถชนคนฆ่าตายทำได้ทำได้หมดอ่ะเขาบอกเนี่ยก็ดีแล้วไงเขาได้เป็นตัวเองไงเขาบอกเนี่ยเออก็ปล่อยก็ไม่ดีเสียไม่ได้พี่หรอเขาอ่ะฮะเหมือนผมได้ยินเสียงคนเลยไม่มีใครมาหรอกอย่าหลอกมันเลยถ้ามันมาผมโดดล่มหนีได้ไหมพี่ได้ไปเลยถ้ามันมาตรงนี้ไม่ใช่บอกไว้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนเดี๋ยวพี่รอดูเดี๋ยวไม่เสี่ยงบางทีมันบ้าจี้อ่ะมันมาจริงอ่ะมันมาเดี๋ยวว่ายืนอยู่ด้วยเนี่ยรถผ่านหน้าผมพี่จะส่งไปหาพี่แล้วก็ได้นะทางสีเหลืองอ่ะผ่านผมไปแวบเลยเมื่อกี้ผ่านไปทางพี่อ่ะมันไม่จอดก็ดีเที่ยน้ำมันเต็มถังล็อกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่จะบอกก่อนนะถ้าแกงว่าโดนอุ้มกันอยู่เนี่ยว่าต้องไปช่วยนะเปิดที่นี่ไปเลยเราเปิดอยู่ตรงนี้แหละได้พี่ไม่มีใครมาหรอกผมแต่มันโดนล่มหนีได้ใช่ไหมถ้าล่มหนีได้ผมก็พร้อมโกอ่ะพี่ใช่ๆมีล่มไหมล่ะไปนู่นอันดามันมีอันดามันให้มันไปไล่ผมเอาอ่ะผมบอกถ้าผมได้ออกทะเลเมื่อไหร่อ่ะผมพูดจริงนะพี่ทุกแก๊งอ่ะถ้าให้ผมได้จับทะเลหรือลงทะเลอ่ะไม่เอาผมไม่ได้สักคนอ่ะไม่จะเข็มใช่ไหมไม่พ่อผมเป็นนี่เอาความแมนนะผมว่ารุ่นปู่รุ่นปู่พี่มันสืบทอดกันมาจริงๆตอนผมเกิดมาผมจับตีสูตรออกมานะพี่ใช่หรอใช่เกินไปเปล่าเกินไปเปล่าพูดแล้วขนลุกว่ะพี่พูดแล้วขนลุกเลยไม่ถึงสมองขนลุกอ่ะเกินไปหรือเปล่านั่นไงโอเคได้เลยตีได้เลยพี่ได้เลยไม่เป็นไรเปล่าครับพี่เปล่าครับไอ้เหี้ยผมบ้าลูกผมโตในน้ำไม่มีใครจับผมได้ตำรวจยังจับผมไม่ได้อ่ะพี่มันใส่ไม่ได้ไม่เป็นอ๋อไปผมว่ายน้ำเร็วไงพี่ผมว่ายท่ากบอ่ะแม่ผมสอนตั้งแต่เด็กโอ้โหเหี้ยกบที่ไหนว่ายน้ำได้วะกบมันว่ายน้ำไม่ได้ตรงไหนวะพี่มึงอยู่ไหนบ้าเนี่ยพี่เนี่ยดูดิได้กล่องเตียวุ้นแล้วนะแป๊บเดียวผมยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยช้าช้าพี่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเปิดไม่กี่กล่องก็ได้เลยบวกมาเนี่ยบวก 10% มาเนี่ยกระชาเพิ่มเปอร์เซ็นต์มึงไปอยู่ไหนมาไอ้มันมีด้วยพี่ฮะนี่มันมีถ้าเพิ่มเปอร์เซ็นต์กูไม่ต้องเติมถึงหมื่นหรอกกูเอาแค่300ลูกกูได้รถทุกคันแล้วงั้นอ่ะกูเคแล้วมันขายได้จริงไหมพี่ขายในเซิร์ฟอ่ะขายแล้ววะขายกระชาได้ขายได้ใช่ไม่ว่าแล้วพี่เคยขายออกป่ะถ้ามีคนซื้ออ่ะออกเพิ่งขายไปไอ้ตั้มบอกว่ากูเห็นแม่งโพสขายตั้งแต่เช้าไม่ยังขายไม่ออกเลยตั้มมันขายแพงไงไม่หมายถึงมันเห็นพี่โพสอ่ะ
มันบอกว่าเห็นแม่งโพสขายตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่มีใครซื้อเลยไม่ๆๆโอ๊ยกูโพสปุ๊บไปก็มีคนซื้อไปละหลอกอะไรเนี่ยคนละคนละ100ลูกล้านอ่ะนะพี่ไม่พี่ไม่ได้โพสต์100ลูกล้านนะ100 110ลูกที่แถมไปด้วยถ้าผมโพสต์แบบ130ลูก1ล้านเนี่ยได้ได้ได้โพสต์เลยไม่ว่าผมอยากขายว่ะแม่งไม่อยากใช้เองละฟังแม่งไม่มีเลยแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยผมได้ยินมานานแล้วผมขอถามนะพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเสียงตอก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 แดดแดดทำอะไรเนี่ยเป็นโสดเป็นโสดอ๋อสเปซบาร์รัวๆใช่ไหมพี่โสดไหนวะเนี่ยโสดรูปเปียวไงงั้นผมก็ขอลองหน่อยแล้วกันนะเผื่อได้วะมันดีตรงไหนวะเนี่ยพี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอ้โหพี่ได้เลยว่ะพี่เหลืองอลามเลยปินโตเนี่ยชิบหายเฮ้ยแต่ว่าไปเองก็หลอกกันนะบอลไอ้พี่จะว่าไปเองก็ลายเองก็หลอกกันนะธรรมดาพี่ธรรมดาหล่อลงเรือคนอันไงโอเคได้ผมรู้จักบ้านพี่เลยนะไหนอะที่ไหนอะที่ไหนอะพี่อยู่เนี่ยอยู่จังหวัดอะไรวะจังหวัดใกล้เพื่อนผมอ่ะมันมีเพื่อนผมคนนึงอยู่ใกล้บ้านพี่มันบอกมันรู้จักบ้านพี่อ่ะใช่เหรออันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงถ้าไม่จริงอ่ะไม่มีใครจริงแต่ผมไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรอ่ะผมลองจุดไฟดูไหมล่ะพี่ไฟขีดก้านเดียวอ่ะทำไมวะแอบพี่ทำไมวะไฟขีดก้านเดียวทำไมวะไม้ขีดก้านเดียวก็ทำให้พี่แบบไม่ดีไงมันไหม้ไงพี่ลองหน่อยก็ล่ะแล้วเรื่องอะไรเนี่ยเขาฝากถามมาเรื่องที่พี่บอกว่าคนเคาะประตูเนี่ยพี่จัดฉากแบบว่าให้แฟนพี่เคาะแล้วพี่ก็มาเล่าหน้ากล้องหลอกคนดูเพื่อที่จะลงต้องสตรีมหนีคนดูใช่ไหมพี่ใช่ใช่เฮ้ยกล้าไปทำตามอ่ะพี่แบบไม่รับผมเหนื่อยแต่คนดูเขาอยากดูไงพี่เกลียดสตรีมเนี่ยก็เนี่ยให้เมียมาเคาะมึงทำดิมึงทำก็รักคนดูเหมือนกันที่บ่าพี่เออใช่ทำดีทำดีนี่นี่อะไรมันส่งออกข้ามันจังเลยวะเลเวลโดนรวมๆไม่เห็นโดนเลยวะไม่เห็นมีขึ้นว่าโดนอุ้มโดนอะไรเลยวะมันไม่อุ้มวะดีจีอ่ะรออุ้มอยู่เนี่ยขอบคุณครับเอ็มครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากขันยืนครับเป็นพนักงานคุณมากครับแล้วก็ผมเต้นเต่างอยให้ดูหน่อยนี่ฮะนี่ฮะวันนี้ฮะเฮ้ยพี่ฟังก์ชันสตรีมช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ